แลมักจะเจอแต่คนเดิมๆในแวดวงของตัวเองอย่างเช่นจิ๊บก็เจอแต่ครูโยคะนักเรียนโยคะแล้วก็คนที่เจอเวลาทํางานแปลงงานล่ามถึงแม้ว่าโลกเราจะหลากหลายมากเลยแต่สุดท้ายเนี่ยเราแทบจะไม่ได้เจอคนจากแวดวงอื่นๆเลยยิ่งจะมาสนิทก,กันเนี่ยไม่ต้องพูดถึงด้วยเหตุผลนี้นี่แหละจิ๊บเลยรู้สึกว่ากลุ่มนี้ของเรามันพิเศษมากทั้งมาริยาอเล็กซ์อปาณาแล้วตัวจิ๊บเองเนี่ยแทบจะไม่มีอะไรเหมือนกันเลยมาจากคอมมูนิตี้ที่ต่างกันแบบเซนเชอร์พอได้ใช้เวลานั่งจับข่าคุยกันเราก็ค้นพบว่าสิ่งที่มันปกติ มากเลยในกลุ่มหนึ่งกลับแบบไม่โอเคเลยในอีกกลุ่มหนึ่งเราก็เลยเชื่อว่าเนี่ยแหละเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้ลุดพ้นออกมาจากกลาใบจิ๋วของตัวเองแล้วก็ก้าวสู่พื้นที่การเรียนรู้เพราะว่าทุกคนเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันคือมีความรักแล้วก็ความห่วงใยต่อโลกแล้วก็ทุกคนในโลกใบนี้ถ้าใครอยากเรียนรู้เรื่องพลังงานสะอาดในแบบสนุกสนุกกับพวกเราทุกคนฝากพิมพ์หัวใจสีเขียวสงว่งมาหน่อยนะคะแล้วก็ฝากกดติดตามแฮชแท็กบุ๋งฟอร์ไลท์อยากจะชวนทุกคนมาช่วยโลกในแบบที่สนุกแล้วก็สบายใจด้วยกันคะ่ะ